ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุปพารวยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางเลขฝาโลงของคุณยายหอมฝันแม่นนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็มาฟังความฝันของเจ๊เอี้ยงกับอาจารย์แหล่ด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้2ท่านก็ติดภารกิจนะครับเนาะยุ่งหลายอย่างก็เลยได้ไม่มีโอกาสได้เจอกันนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกันครับผมฮัลโหลครับอาจารย์แหล่สวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นไงก็ยากเนาะจานแหล่ช่วงนี้เพิ่งจะเสร็จยังไม่เสร็จจริงก็ช่างหลายวันอยู่โอ้ยังเป็นนั่นในบ้านในหมู่บ้านเนาะยังเป็นคนแก่คนเขาในหมู่บ้านแกมันเลยต้องเอาไว้หลายวันไงตอนนี้สงการเสร็จพอดีครับผมเป็นไงบ้างครับสวัสดี FC ว่าให้ตามเลขฝาลุงคุณยายหอมเลยค่ะโอ้เลขโอ้ยังฝาเลขฝาลงคนลุงยังถามเลยเลขฝาลงแต่ส่วนมากเลขฝาลงมันจะเป็น1 3 2 1 3 2ครับแต่เขาในหมู่บ้านเนี่ยเขาพะวงที่สุดเขาพะวงเลขอายุขุนใหญ่สักปีค่ะ79 ปี 3 เดือนน่าจะเป็นตัวใดนะคะแต่ว่าเลขที่แกมาบอกคือ7 5แต่ว่าเลข7 9 3 7 7 9เนี่ยก็คือเอาง่ายๆว่าให้พี่น้อง FC เพิ่นไปตัดเลขเอาก็คือ5 9 7นะนะรับเลขฝาโล่งตัวนั้นล่ะเลขเพิ่นน่ะจีเพิ่นให้ FC เพิ่นไปพิจารณาเอาจากนี้นี่เลขฝาโล่งกันหนึ่ง32กับ597จะเอาไงว่า597นี่แถวตำบลนี่อย่างตับลอตเตอรี่มองไหนก็ดึงออกหมดคิดดูวันเคลื่อนศพออกเคลื่อนศพออกไปปุ๊บไปเจอถนนใหญ่ถนนใหญ่รถ3คันทะเบียนเดียวกัน597เคยเจอไหมผมก็ยังงงเลยล่ะ597เบอร์รถขนศพอ่ะค่ะบ่ๆรถสมมุติว่าแล้วเขาจะไปโทรถนนใหญ่เนี่ยจ้าส่วนหลายส่วนหลายเขาจะมีความเสียว่ารถท่านไหนที่จอดท่านแรกฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เบิ่งทะเบียนรถมันจะมาเพราะเอิ่นฝั่งซ้ายก็597ฝั่งขวา795ให้ทีนะมันทะเบียนเดียวกันจริงๆนะคือเกิดประหลาดได้ละเมื่อนั้นทะเบียนเดียวกันแต่ว่าจอดคนเราฟังไม่อ่ะครับพ่อรถตบสิโฟเป็นถนนไงอ่ะทะเบียนเดียวกันเข้าซ้ายทั้งขวาเลยค่ะบัดนี้เอาง่ายๆแถวตำบลสำผ่าแถวนี้เนาะมีจะโหมานี่ว่าคนโหแม่นมากเลยครับเมื่อนั้นลอตเตอรี่นี่เชียงครับเขาเรากับมีเสียงในด่านนี่แม่นแล้วบอกแม่นเนาะบอกคนในวัดถือตั้งหลายหมดแล้วมีเสียงของเราได้ดังในวัดคนดังในวัดเนาะโอ้ยสามตัวแตกเป็นประจำเนาะแม่นครับวันนี้เราก็ตื่นชายไปจะเกิดหาว่าเสียวไว้ว่าจะเป็นหาก็เกิดจะคือระหว่างที่เคยังไม่เสียอยู่โรงพยาบาลไอ้ญาติที่ไปเยี่ยมหรือว่าจะเป็นเจ๊เอี้ยงหรือว่าพี่น้องเขานั่งรถไปเขาคุยกันเรื่องเลข95แต่ทีนี้ก็ตกกลางคืนมาก่อนวันที่เจ้าแกออกมาบ้านผมฝันว่าผมจะนั่งซักผ้าอยู่แล้วปนี้เล่าหน่อยบอกว่าพ่อประเวินเลขตัวนั้นน่ะมันโมเมนต์ได้แล้วว่าในความเป็นจริงกับหันไปหาเรากันเลยว่าตัวใดอะไรย่อยเจ็ดหาต้องมาสินะ มันเลยเป็นที่ไปที่มาของหาตัวเจ็ดสินะ ซับหัวซับหางซับหางซับหัวกันพิจารณาเอาไงเป็นหกก็ได้เนาะเก้าก็ได้เนี่ยอันนี้ฉุบนี่หมานโมเนียดิเพื่อนอาจจะให้ซื้อปีใหม่ก็ได้สินะ
เพื่อนมือเศร้าเนี่ยนั่งอันมือเนี่ยมือเศร้าเนี่ยนั่งเสียบขึ้นอยู่ยิ่งจำติ่งอะไรเลยเดี๋ยวเล่าบอกว่าคุณยายผมต้องไม่เทดอดนะผมเทดเองปกติแล้วคุณยายเพิ่นจะมาโมมาเสียบขึ้นแต่จะมาย่ำปกติให้ลูกสาวเป็นตอนเศร้าเพิ่นเสียแล้วเพิ่นยังมันย่ำปกติอยู่แม่นยังเป็นห่วงเสียบขึ้นยังเป็นห่วงย่ำห่วงเราเคยเนาะแม่เพราะว่าทุกเศร้าเนี่ยคนจะยึดติดจำของคนจะที่อยู่สิล่ะกับมาเนี่ยมือเศร้าเพราะมือเศร้าจิตมากกินกรูปกินยังกับมากนะก็เลยบอกว่าย่าผู้ต้องมาดอกแล้วผมเทได้หรอกก็ได้มาสินะแล้วนี่กินไปยังกันสินะคนฝันเห็นมาฮะคนฝันเห็นทั้งบ้านใช่ทั้งหมู่บ้านเลยฝันแบบไหนครับจันแหลฝันเห็นว่ายายอยู่นั่นมั่งเมื่อกี้ในงานเนี่ยคนเขานอนเฝ้าอยู่เผลอหลับไปแล้วก็เห็นแกนั่งหัวเราะอยู่บนน่ะบนไหนบนลงอ่ะบนเก้าอี้แล้วก็นั่งมองคนนอนอยู่นั่นอ่ะโอ้เหมือนแกยังไม่เสียเนี่ยแกก็น่าจะนั่งมองคนนอนคนมึงมานอนฝันอย่างนี้แล้วสบายสินะ แล้วก็หัวหลอนเพิ่งฝันเห็นไงโอ้ฝันขึ้นใหญ่ครับผมเขาเรียกเขาเรียกจะเป็นอายุระบอเจ็ดเก่าบออย่างนั้นมันก็เรียกตกมันยุ่งที่หาเจ็ดเก่าหาก่อเจ็ดเนี่ยแหละเป็นของเขาเป็นหน้าเขาแล้วสามเดือนเหรอครับอาจารย์แหละสามเดือนไม่งานไม่งานมาหรอกน่าจะเป็นเจ็ดเก้าส่วนมากคิดว่าจะเป็นเจ็ดเก้าแล้วก็เรียกใต้ฝาลงแต่แล้วก็จะเป็นเจ็ดห้าแค่นี้แหละเลขไม่เยอะครับที่เขาหากันในทั้งตำบลนี่นะก็เลขฟ้าโล่งเนาะ1 3 2 1 2 3หรือว่า1 3 2 1 3 2 1 3 2ครับอายุ79ปี3เดือน3เดือนนี่ไม่เอาใช่มั้ยฮะ3เดือนไม่เอาเลขตัวนี้หาไม่ได้ดิตัวไหนเพราะว่ามันไปตรงกับเลขบ้านสร้างแป้นโอ้เลขบ้านสร้างแป้นกลับมาออกแล้วเหรอครับผมใช่มันกลับออกมาตัดตรงนี้แหละจะให้อาจารย์แหล่ตามให้แล้วครับว่าเลขบ้านสร้างแป้นนะครับผมได้แต่ว่าหน้าผมไปตามให้ครับผมเดี๋ยวว่าจะตามให้วันนี้ก็ไปพิจารณาเรื่องคุณยายไปก่อนเนาะครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะคะอายุเพิ่น79ปี3เดือนก็สิเข้า80ได้เนาะแม่ใจเพิ่นพิจารณาเอาคิดเผื่อพิจารณาเอาทีมงานครับหามิชชั่นพิมานหาไว้นะแม่ล่ะครับผมดึง57ไว้ละสุหลายใบผมก็ได้ไปหาไปไหนนี่หลังงานมืองานนี่ครับว่าแม่งลอตเตอรี่นี่เบิ้ลมือดอนแฮยูสิบัตใช่ไหมฮะตัวนี้ก็ได้สรุปตัวเลขมีตัวไหนบ้างครับอาจารย์แหล่ครับผมสรุปตัวเลขก็คือมี132 132นะครับแล้วก็597 597ส่วนมาก597นี่ก็ไปสลับหัวสลับตัดได้เนาะโอ้ครับผมก็อยู่ประมาณนี้แหละครับผมเมายังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แหล่นะครับเนาะเดี๋ยวเสร็จภารกิจก็ค่อยมาหาแนวทางฝาก FC แต่ว่างวดหน้านี่ตามเขียนสร้างแป้นให้หน่อยนะครับผมผมไปตามสร้างแป้นให้โอเคครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของยายฝันแม่นนะครับเลขฝาโลงนะครับผมโค้งสุดท้ายย้ำโค้งสุดท้ายนะครับนะมี75 79นะครับผม74 80 579 78 78อายุ79ปี3เดือนนะครับผม3เดือน80 79ย่าง80 793แต่ก็ไม่ได้ลงเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ FC เดี๋ยวให้79ใช่ถ้า FC ชอบก็สามารถไปหยิบลอตเตอรี่ได้นะครับผม793นะครับแนวทางของยายฝันแม่นนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ